อันนี้ก็สีแดงเห็นไหมเนี่ยสีแดงเก็บไปให้ดูสักกรัมพอนเนี่ยจ้ะประมาณนี้เพื่อนค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาสวนจ้ะถึงฝนจะตกก็ต้องมาสวนจ้ะเพื่อนๆ นะเพราะว่าจะมาเก็บมะละเพื่อนๆมันจะแก่ถ้าจอยไม่มาอีก2วัน3วันนี่แก่แล้วเสียดายมันตากฝนมานี่แหละจ้ะก่อนไปทำงานจะมาดูพงดูผักด้วยแล้วก็จะมาไอ้นี่เพื่อนจอยเขาบอกว่าให้เก็บไอ้ราสเบอร์รี่สีเหลืองได้เพื่อนๆพ่อนางไม่มีเวลามาเธออยากเข้าไปเก็บก็ไปเก็บนะจอยเขาบอกเงี้ยจ้ะพาเพื่อนมันก็ร่วงทิ้งหมดเพื่อนๆเอ้ยไปเข้าไปเที่ยวกันไงนี่ราสเบอร์รี่สีเหลืองเพื่อนจอยเขาไปเที่ยวไม่มีเวลามาเก็บนี่เขาไม่มีเวลามาเก็บนะเพื่อนๆ นะจอยจะบอกไว้นี่พันนี้จะอร่อยเนาะเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะรู้จักมั่งไม่รู้จักมั่งเนาะเพื่อนๆเนาะนี่แต่รสชาติมันจะอร่อยกว่าไอ้นี่กว่าสีแดงมันจะหวานมากนี่จ้ะนู่นน่ะพึ่งนี่เพื่อนๆเอ้ยนี่เห็นไหมเนี่ยน่าจะจอยก็ไม่ได้ปลูกอันนี้มันก็หล่นเองเห็นไหมร่วงเนี่ยหลุดออกมาอย่างเงี้ยเขาไม่มีเวลามาทำดูสิเขามี2สวนนะสวนติดกับของจอยอันนึงนะสวนอยู่ฝั่งจอยแล้วก็สวนอยู่ฝั่งนี้น่าจะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลามาเพื่อนทำงานกันทั้งสองคนผัวเมียไงนี่เขาบอกว่าเก็บได้อย่างเงี้ยแต่จอยก็จะเก็บแค่นี้เพราะว่าจอยก็ไม่ค่อยกินนะเพื่อนๆนะจอยไม่ค่อยกินเขาบอกเก็บได้ไม่มีเวลามาไงนี่เก็บไปแค่นิดเดียวพอแค่นี้พอไม่ค่อยกินไงเพื่อนๆนะก็จะเก็บไปแค่นี้อันนี้ก็สีแดงเห็นไหมเนี่ยสีแดงเก็บไปให้ดูสักกรัมพอนเนี่ยจ้ะประมาณนี้เพื่อนเนี่ยจ้ะเนาะคือลักษณะต้นของเขาจะไม่มีหนามนะเพื่อนๆนะจอยจะบอกไว้พันธุ์สีเหลืองจะไม่มีหนามไม่เหมือนพันธุ์สีแดงสีแดงก็มีนิดหน่อยเพื่อนๆนะมีนิดหน่อยแต่ไม่มีเยอะรอยมันร่วงทิ้งแล้วนกก็มากินเพื่อนๆเนี่ยอันนี้ราสเบอร์รี่พันสีเหลืองเดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนเนาะว่ามันมีสีเหลืองด้วยเหรอมีจ้านะนะมีอยู่แต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นกันนะพันนี้จะหวานมากจะหวานเจี๊ยบเลยแหละอย่างเงี้ยลำต้นของเขาก็จะประมาณนี้เพื่อนๆเนี่ยลำต้นเขาก็จะมีหนามเล็กนิดๆหน่อยๆนะเพื่อนๆนะมันไม่เยอะนะเนี่ยใบเขาก็จะประมาณเนี่ยเพราะว่าเพื่อนจอยเขาให้จอยเอาไปปลูกอยู่แต่ของจอยไม่โตไงดินมันไม่ดีอ่ะเพื่อนๆเนี่ยจ้ะถ่ายให้ดูจอยไม่ได้เก็บไปหรอกแต่จอยมาเก็บผักจอยวันนี้จอยมีผักที่ต้องถือกลับบ้านเยอะแยะจะมีเนี่ยจะมันก็จะเป็นพุ่มพอปลูกมันก็จะเป็นกอยอย่างเงี้ยจ้ะมันก็จะแตกกิ่งเพื่อนจอยเขาก็จะชำเอาไว้ให้จอยอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้เขาไม่ค่อยมากันไงนะเนี่ยเพื่อนจอยเขาไม่ค่อยมากันอันนี้พันธุ์สีแดงพันธุ์สีแดงมันจะมีหนามเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะจะมีหนามแต่ว่าหนามจะไม่ค่อยคมเท่ากับไอ้แบล็คเบอร์รี่นะเพื่อนๆนะเนี่ยมันจะมีหนามอยู่จ้ะเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยเนี่ยอย่างงี้แต่มันก็ไม่คมเท่าไอ้แบล็คเบอร์รี่นี่เ
เยอะจ้ะดกไปซื้อเขาก็แพงนะตามฟาร์มมาเพื่อนนะเนี่ยส่วนใหญ่จอยไม่ค่อยปลูกผลไม้เท่าไหร่หรอกปลูกไอ้พวกอย่างเงี้ยอาจปีหน้าจอยอาจจะปลูกนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้มานำเสนอราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองโดยเฉพาะรสชาติหวานนะจ๊ะให้ดูแล้วดูอีกเนาะก่อนที่ว่ามันจะหมดหน้ามันเพื่อนๆมันเข้าหน้าไอ้นี่ละเข้าหน้าเราดูใบไม้ร่วงแล้วต้องดูกันถ้าไม่ดูก็ไม่มีอะไรให้ดูละเนาะเนาะมันวันนั้นที่มาเห็นไหมมันร่วงทิ้งจ้ะนะร่วงทิ้งจอยก็บอกเพื่อนจอยมาเก็บอยู่แต่นางไม่ว่างกันไงตอนนี้นางก็ไปเที่ยวสเปนแต่บางทีนางก็ให้ลูกๆนางมาญาติพี่น้องมาเนี่ยไม่มีกล่องมาใส่เก็บไปก็เละเพราะผักจอยเยอะดูให้ดูเนี่ยจะให้ดูแบล็คเบอร์รี่นี่แบล็คเบอร์รี่กำลังเหลือก็เหลือเยอะจ้ะดกเนี่ยนั่นแหละเนาะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพื่อนๆเนาะให้ได้เห็นป่าไอ้ราสเบอร์รี่สีเหลืองก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะเพื่อนๆเนาะได้ให้เห็นไอ้ราสเบอร์รี่พันธุ์สีเหลืองเพื่อนๆนะบางคนอาจไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเนาะบอกเลยว่าอร่อยกว่าสีแดงจอยชอบจะสีเหลืองมากกว่าสีแดงไงนะก็จะประมาณนี้ละจ้ะเนี่ยมันก็พอให้เก็บอยู่จ้ะนะจอยก็มีอยู่3ต้นจ้ะอยู่ในสวนจอยมี3ต้นเขาแยกให้จอยประมาณ4กระถางอ่ะทีนี้มันตายไป1กระถางเหลืออยู่3กระถางที่จอยเอาลงดินแต่ว่าของจอยมันยังไม่โตไงเพราะว่าดินจอยอ่ะบำรุงไม่ดีเพื่อนๆนะต้องไปซื้อดินแบบสเปเชียลดินเอามาแบบมาปลูกจ้ะมันถึงจะขึ้นแต่ถ้าเราเอาดินแบบธรรมดามาปลูกมันไม่ค่อยขึ้นนะอันนี้เพื่อนจอยเขาย้ายมาตรงนี้มันงามอยู่จ้ะนะนั่นแหละจ้ะก็ประมาณนี้แหละจ้ะสวนของเพื่อนจอยก็สวนติดกับจอยนั่นแหละอันนึงนะเขามีอยู่2อันเขาเช่า2ที่เช่าอันนี้อันนึงแล้วก็ข้างกับจอยด้วยอันนึงนะเพื่อนๆนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ้ายคลิปไปแล้วเนาะอันนี้เอามาให้ดูจ้ะอันนี้ที่เขาให้จอยมาจ้ะนะไอ้พันธุ์สีเหลืองนั่นแหละเนี่ยอันนี้ก็พันธุ์สีเหลืองค่ะอันนี้ก็พันธุ์สีเหลืองจ้ะนี่เนี่ยนะที่เขาให้จอยมามันต้นไม่โตไงจอยต้องดูแลเขาให้ดีปีหน้าอันนั้นก็ของจอยจะราสเบอร์รี่ไม่งามดินไม่ดีจ้ะ